ับอยู่ที่ความมั่นใจแล้วก็อีกหนึ่งนักแสดงค่ะและนายแบบสุดหล่อเลยที่โด่งดังไกลไปถึงต่างประเทศสำหรับหนุ่มพักประพังก่อนค่ะแต่ถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะอยู่ในวงการบันเทิงมานานแล้วนะคะคนไทยบางส่วนก็ยังไม่ค่อยคุ้นชื่อหรือว่าคุ้นหน้าแต่เจ้าตัวก็ไม่เคยรู้สึกน้อยเลยแม้แต่ครั้งเดียวค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะหนุ่มพักเองก็ยังได้เปิดใจกับทีมข่าวถึงการทำงานร่วมกับต่างประเทศค่ะว่าถึงแม้จะค่อนข้างแตกต่างจากไทยในเรื่องภาษารวมถึงการใช้ชีวิตแต่ตอนนี้เจ้าตัวก็เตรียมลุยงานกับต่างประเทศเต็มที่ส่วนงานในไทยก็จะมีมาให้ทุกคนได้เห็นกันโดยเร็วนี้แน่นอนค่ะครับผมอารมณ์ที่3คือสดใสโหมีความแตกต่างมากครับแต่ก็สุดท้ายเราก็คือเรื่องเวลาแล้วก็การทำงานร่วมกันแล้วก็การที่เข้าใจกันทำงานต่างประเทศก็จะทำให้เรายากขึ้นอีกหนึ่งสเต็ปนั่นก็คือเรื่องภาษาด้วยแล้วก็การเดินทางแล้วก็การใช้ชีวิตอยู่กับคนหมู่มากที่เราไม่เคยได้ใช้ชีวิตด้วยมาก่อนครับตอนนี้กำลังมีคุยอยู่ครับว่าจะได้ไปถ่ายที่ญี่ปุ่นหรือเปล่านะครับต้องรอติดตามนะฮะผมคิดว่าผมไม่ท้อนะครับเพราะว่าเรารู้ศักยภาพของตัวเองถ้าเราจะไปตรงไหนได้หรือไปยังไงอยู่ที่ผู้ใหญ่จะเล็งเห็นความสามารถแล้วก็ให้หยิบยื่นโอกาสให้เรามากกว่าครับเท่าที่จุดอิ่มตัวแล้วก็สังขารไม่ได้ดีกว่าครับแต่ถ้ามีโอกาสจากผู้ใหญ่ก็ยังจะรับทำอยู่ครับไม่น้อยครับผมไม่น้อยเพราะว่าเราอาจจะเป็นรุ่นเก่าๆแล้วบางทีน้องๆรุ่นใหม่ก็อาจจะไม่รู้จักเราอย่างเงี้ยครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ